สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับจะมาเล่นกันต่อนะครับกับเกมนะครับ The Battle Cats นะครับเรานะครับก็หลังจากครั้งก่อนที่ผมลุย Into the Future นะครับ Chapter 1ไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาลุยต่อ Chapter 2นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องมาทำอะไรวะก็ Chapter 2มันเป็นอะไรที่ดีมากเพราะมันมี True Form ของ Battle Cat นะนอนเพิ่งตื่นนะครับนอนกลางวันอะไรวะเนี่ย Collab Event นะครับ New Mushroom Garden นะครับstart July 28วันนี้เท่าไหร่24 and ready to alliance themselves with cat kai นะครับก็กลายเป็นแมวเห็ดนะครับเม็ดแฮวนะครับเรานะครับ Asian Hero เอา Uber Lair นะครับเนี่ยต่อไปนะครับว่า Uber Lair เป็นตัวไหนนะครับเพราะว่าผมมีคูปองทองอันหนึ่งนะผมก็จะไว้เปิดจะดูก่อนว่าจะรอวันไหนดีdrawn from Japanese myth มีคนบอกผมนะว่าไอตัวอะไรวะซาลอนนะซาลอนแคทนะเป็นตัวที่ดีมากนะผมก็เลยอัพซะจนกลายเป็นปาริสแคทแล้วนะครับก็ปาริสแคทคือคันที่2นะของซาลอนแคทครับฟอร์มแฟนตาซีดูไซไฟแปะอะไรวันไหนโอ้โหมีแต่ตัวเท่ๆทั้งนั้นเลยนะเสียอย่างเดียวไม่มีสีนะผมอยากให้มันมีสีถ้า Peach Angel อย่างเงี้ยน่าจะมีสีสักสีชมพูอะไรเงี้ย Gamerion Angel นะครับมาเป็นแบบสัตว์ประหลาดนะเนี่ยนะน่าจะมีสีส้มสีอะไรเงี้ยใน Dead Moon Dead Moon นะ Cosmi อันนี้อยากได้มากเลย Super Galaxy Cosmo นะผมรู้สึกว่าเท่นะมีแต่ตัวแปลกๆทั้งนั้นเลยนะไหนวันไหน This event start 24th อ้าวมาแล้วนี่หว่าวันนี้มีแค่ไม่กี่ตัวเองเหรอ Doing a cat at a rare capsule ครับโอเคเอา rare capsule นี้แหละเนี่ยนะน่าจะ work perfect นะงั้นวันนี้ก็เปิดเลยนะแต่ว่าก่อนอื่นก็ไปอัปเกรดไอ้เจ้าซาลอนก่อนนะมีคนบอกว่าซาลอนดีมากนะก็จะอัปเกรดตอนนี้ผมอัปเกรดจนปาริสแคทตัวนี้นะครับดียังไงนะตีไกลนะครับตีไกลไกลเท่าตัวน่าจะไกลเท่าอูเบอร์เลยนะครับอูเบอร์อามาเทลัสสึของผมนะครับไกลเท่ากันเลยก็เลยอัพไว้ก่อนนะครับไม่พอช่วงนี้นะก็เร็ว18ละเดี๋ยวอัพให้เต็มนะเพราะผมใช้มันเป็นหนึ่งในตัวหนึ่งที่ผมใช้นะโอเคเราไปแคทแคปซูลแล้วเราก็ไปแรกแคทแคปซูลกันโอ้ yes เอาอีกนะครับเราว้าวอันนี้ไม่ค่อยสำคัญมากอะไรนะยิงแรงขึ้นไม่เอานะเอาชาร์จเร็วดีกว่านะต้องการให้ศัตรูเด้งเนี่ยผมว่ายิงแรงขึ้นมันก็ไม่ยิงแรงเท่าไหร่หรอกถ้าผมคิดนี่ดีนะเพิ่มไวนะเพิ่ม efficiency ให้ไวขึ้นนะผมอยากรู้มันเต็ม30หรือเปล่าถ้าเราได้มันจะเป็น31หรือเปล่าไม่แน่ใจนี่31แล้วอัปเกรดไหมบวกได้เว้ยโอ้ก็มีเลเวลเกิน30นะเนี่ยปักเราไปแลแคทกันครับวันนี้นะน่าจะ summer girl ครับบายบายซัมเมอร์เกิร์ลวันนั้นเปิดไปตั้งเยอะแล้วไม่ได้เลยมาที่อันนี้แล้วกัน Ultra Souls นะครับ Asian Hero นะครับก็เป็นฮีโร่ในตำนานนะ Asian Hero นั่นเองครับไปดูกันว่าผมจะได้ Asian Hero Uber สักตัวหรือไม่นะครับได้ Super Galaxy ตัวนั้นจะดีมากนะไปเลยครับนัมโมซาทูไปเลยตัวอะไรวะเนี่ยตัวไรสัตว์ละแรเองนะตัวอะไรบิชอปนะบิชอปก็เป็นคล้ายแบบพีซนะครับเป็นพรีสนะครับคล้ายแบบเป็นทางคริสเตียนนะครับหรือว่าทางอะไรประมาณนั้นเขานะครับเป็นหนึ่งในผู้ที่เผยแพร่ศาสนานั่นเองนะครับไม่ได้เลยนะครับเซ็งไม่เป็นไรนะครับเราก็เปิดไปเท่าที่เรามีแล้วไว้อัปเกรดซะหน่อยแล้วกันนะสามีแล้วเจ้าบิชอปทำอะไรได้นะครับ
ทำให้ศัตรูตัวบินนะครับตัว floating นะหรือตัวลอยได้นั่นเองอันสโลนะเดินช้าเท่าที่มีนะสำหรับขั้นต่อไปนะครับของ ranking นะถ้าเราได้ 1,000 เราจะทำอะไรได้นะจะทำให้ super rare นะที่ไม่ใช่ตัว crazy นะอัปเกรดได้ถึง25นะของผมมีตัวอะไรบ้างนะ super rare ที่ไม่ใช่คัน crazy ก็คือมีตัวนี้นะ hackerแล้วน่าจะอัพแฮกเกอร์แหละครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัพตัวแมตเตอร์ด้วยมีคนว่าแมตเตอร์ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะถ้าใครมีแมตเตอร์มาโชว์นะก็มาบอกผมได้นะว่าดีไม่ดียังไงโอเคนะสำหรับวันนี้เราไปเล่นกันต่อกับ Into the Future นะChapter 2นั่นเองครับไปแล้วส่งไปลองเชิงกับตัวหนึ่งจมน้ำซะละเจแปนจมน้ำละเอ๊ะเจแปนเหรออันนี้มันคือโตเกียวทาวเวอร์นะไม่เห็นมีความเป็นเอเลี่ยนตรงไหนเลยมันอินทูเดอะฟิวเจอร์หรือเปล่าเนี่ยไม่จมน้ำแล้ววันนี้รีบจัดการดีกว่านะครับด่านแรกไม่น่ายากเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้นะปาริสแคทดีมากนะมีคนบอกมันตีไก่มาแล้วหัวหน้ามันคือตัวนี้เหรอมันคือเจ้าแมวเอเลี่ยนเอ้ยหมาเอเลี่ยนจอกจอกครับโดนปาริสต่อยตกเป็นไงตกกระเดียวกันเด่นนะเราตีไกลมาพลังฐานแค่6,000ครับตีตุ้มตายได้ของเต็มที่นะครับมันไม่ได้แค่ของอันเดียวอ่ะน่าจะได้มากกว่านี้ดูก่อนโอ้ถ้าต้อง 9,000 เหรอ 9,000 นี่ต้องเล่นอย่างเร็วนะไม่ซีเรียสมากเราไปเล่นอีกต่อเจแปนจมน้ำครับเกาหลีล่ะเกาหลีไม่จมกิมจินะครับเริ่มมีพวกของเขิงอะไรมาจิตัวนี้เป็นตัวหนึ่งต้องรีบฆ่านะเผื่อมันจะได้ของดีดีกว่าไม่ต้องอัพมากโอ้รู้สึกว่าไอ้นี่ต้องอัพมากเลยนะทำไมผมรู้สึกว่าผมต้องอัพไอ้ฐานนะโอ้9,000เว้ยโอเคสุดทีเดียวเลยรอบเดียวได้เนี่ยเป็นที่ชอบมากผมรู้สึกว่าผมต้องอัพไอ้ฐานเงินนะครับมันแพงขึ้นว่ะหรือเปล่า920หรือว่าเราไม่เคยสังเกตแต่ผมจำได้ว่าแต่ก่อน400 800นะโอ้โหโอ้แล้วตัวแดงนะตัวแดงไม่กลัวนะสันตาแดงเหรอโอเคน่าจะสู้ได้ละสำหรับคลิปนี้นะก็แค่ลองเชิญสตูเฉยนะไม่ได้มีอะไรมากมายนะโอ้โหไม่ถึง 9,000 ว่ะไม่อยากเชื่อเลยไม่ได้ถึง 9,000เนี่ยลองดูใหม่ดิต้อง 9,000 ได้แคทฟูลสิไปดูนะเทรเชอร์ของเราว่ามันเรียงหรือเปล่านะมันไม่น่าจะเรียงเหมือนเดิมนะน่าจะมั่วๆก่อนมั่วๆเลยนะวันนี้งั้นเราก็ต้องคิดมากนะเตียงเดียวนะมองโกเลียนะมองโกเลียน้ำไม่จมนะพี่ผมน่าจะใช้ตัวอะไรที่วิ่งเร็วน่าจะดีที่จริงปาริสแคทก็วิ่งไวกว่าโอ้โหเดี๋ยวอะไรวะอยากดู
โอ้โหยังไม่ถึง9,000หรอกใช้ตัววิ่งไวจริงอ่ะสุดยอดมากวันนี้ก็ลองเชิงกันเถอะนะป่ะตีรัสเซียแล้วก็ตีสักด่านหนึ่งก็พอแล้วครับวันนี้เดี๋ยวแบตหมดนะเพราะไม่ชาร์จละรัสเซียก็ยังหนาวเหมือนเดิมแล้วหิมะตกแล้วความเอเลี่ยนอยู่ตรงไหนวะอ๋อหัวมีเสาหัวมีเสาหัวมีเขานะไม่หัวมีเสาเหมือนเสาอากาศแต่ผมเลยเรียกเสาละจริงใช่อะไรนะผมชอบหลงนะว่ามันเป็นเสาอากาศเดี๋ยวผมต้องไปเล่นทีมทูรูฟิวเจอร์ภาคแรกนะเอ้ยแชปเตอร์หนึ่งนะเพื่อที่จะไปดูพวกโอ้กระเด็นไกลเลยเพื่อที่จะไปเอาไอ้พวกนี้ให้หมดนะไปทำสกอร์นะให้หมดอูเบอร์เรามาแล้วอูเบอร์เรายังเทพเหมือนเดิมนะเอามาเทลัสซึโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะก็วันนี้ก็พอก่อนก็เจอกันใหม่จริงนะในวิดีโอข้างหน้านะครับผมกฤติสันนะครับวันนี้ก็มาเปิดไอ้เจ้าอะไรวะเอเชียนฮีโร่นะจะไม่ได้อะไรเลยเฮเซงนะซัมเมอร์เกิร์ลนี่พอแล้วนะก็สำหรับไอ้แคทฟูดผมคิดว่าจะเก็บไว้แล้วกันนะเพราะอะไรนะเพราะว่าเก็บไว้1,500ดีกว่านะเพราะว่ามันจะมีบางช่วงนะมันจะมีอูเบอร์การันตีอูเบอร์หนึ่งตัวนะนั่นเองนะตัว1,500ผมไม่รู้จะเก็บนานอะไรคิดว่าต้องนานมากสำหรับการ์มาโตโต้ผมนะก็9 นาทีว่ะไปดูที่การ์มาโตโต้ก็ไม่การ์มาโตโต้ผมได้ลูกน้องหัวสีทองแดงมาตัวหนึ่งก็มันน่าจะเพิ่มโอกาสโน้นโอกาสนี้ให้สักนิดหนึ่งนะโอเคนะก็เจอกันใหม่จริงนะครับในวิดีโอข้างหน้านะกับผมกฤติสันนั่นเองนะครับกับ The Better Cats นะครับ See you again up in the next video นะครับแล้วก็สวัสดีครับเพื่อนๆ